สวัสดีครับเช้านี้เป็นข่าวสั้นๆแต่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องโอลิมปัสในประเทศไทยนะเพราะนี่คือความชัดเจนแรกหลังจากโอลิมปัสขายกิจการให้กับ JIP เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะก็ปล่อยให้กับแฟนโอลิมปัสในบ้านเราเนี่ยมึนๆงงๆเหมือน,นถูกลอยเท้งแต่ง็ยังไงอะไรยังไงต่อนะครับวันนี้เช้าวันนี้เหมือนเป็นแถลงการแรกที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับก็พอจะเห็นทิศทางเราๆแล้วว่าหลังจากเนี้ คนที่ใช้อ่องโอลิมปัสอยู่มีระบบซิสเต็มโอลิมปัสไว้ครอบคลองเนี่ยหลังจากนี้มันจะไปยังไงนะครับเช้าวันนี้แถลงการชัดเจนเลยว่าหลังจากนี้ผู้จัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการรวมถึงการส่งซ่อมเนี่ยจะเป็นของบริษัทพิกัสซัตที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับบริษัทพิกัสซัตเนี่ยผมเองก็ได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกแต่ว่ารายละเอียดก็คือบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบิตคาเมล่าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวเหมือนกับโอลิมปัสทุกคนรวมถึงผมเนี่ย ก็คิดตรงกันว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหลังจากนี้การส่งซ่อมอะไรต่างๆน่าจะส่งซ่อมผ่านหน้าร้านของไอบิ๊กคาเมล่าได้เลยซึ่งดีนะต้องบอกว่าดีนะโอ้เพราะว่าสาขาบิ๊กคาเมล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นความสะดวกในการส่งซ่อมเนี่ยโอ้ดีกว่าเดิมเยอะของเก่านี่เหนื่อยเหมือนกันนะอันใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ผมคิดว่าไม่มีอะไรพลิกโผคิดว่าชัวร์นะครับเพราะว่ากล้องโอลิมปัสเนี่ยถือว่าเป็นบอเงินบอดทองเนี่ยในความคิดเห็นผมนะของบิ๊กคาเมล่ามาตลอดทุกคนจะรู้ว่า บิ๊กคานี่โคตรเชียรโอลิมปัสเลยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของร้านบิ๊กคาเนี่ยส่วนใหญ่เขาตั้งตามห้าตามไรเนี่ยลูกค้าเกินครึ่งนะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องกล้องมากนักอันนี้ผมรู้ดีเพราะผมเนี่ยเดินผ่านเชียวเชียวบิ๊กคาทุกวันอ่ะบ้านผมอยู่ใกล้ห้างก็ไปก็ชอบไปนะยืนดูของมาเยอะดีอก็จะเห็นน้องๆเซลเนี่ยขายของมาตลอดอ่ะ รู้ว่าร้านนี้โคตรเชียว奥林巴斯เลยเพราะว่าอาจจะเพราะหน้าตาที่มันน่ารักเล็กพกพาง่ายแล้วก็ราคาเอื้อมถึงได้นะเพราะ,ะนั้นกล้องมปัสในบิ๊กคาเมิ่าผมเชื่อว่าน่าจะขายดีที่สุดแล้วล่ะก็ถ้าหลังจากนี้ไม่มีเลยผิดพลาดส่งซ่อมทางบิ๊กคาเมิ่าได้ก็ยอดเยี่ยมนะซึ่งรายละเอียดก็คือหลังจากนี้ไอศูนย์มปัสที่อาคารสรชัยชั้น27ที่เราคุ้น,ค,นคุ้นกันเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าจะหยุดติให้บริการ้วครับโดยไทม์ไลน์เป็นแบบนี้วันที่25เดือนนี้คือคือ25พฤศจิกายน ปี63นะครับผมอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะถือว่าเป็นเดทไลน์วันสุดท้ายที่เราจะส่งซ่อมผ่านศูนย์ผ่านร้านที่เราซื้อไม่ได้เช่นว่าผมซื้อกล้อง奥อปัสจากร้านบ i ๊กคาเมลนะหลังวันที่25เนี่ยเขาจะไม่รับละเขาจะไม่รับละคุณรอไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณ Walk-in ินไปที่อา,อาคารสรชัยเลยเนี่ยจะได้ชา้าที่สุดวันที่9ทธันวาคม,มคุณต้องไป w a l k กอินไปก่อนวันที่9ธันวาคมนะครับ แล้วคนที่ส่งซ่อมต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายเลยที่ให้คุณนรีไปเอาของคือวันที่18ธันวาคมอ่าอันนี้ถือว่าวันสุดท้ายนะ18ธันวาคมเดือนหน้าตอนนี้ทำลายถือว่ากระชั้นชิดมากๆซึ่งผมคิดว่าถ้าคนส่งซ่อมเยอะๆเขาจะซ่อมทันหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นนะครับโดยคนเขาก็รู้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเพราะว่าหนึ่งมกราปีหน้าเนี่ยสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยจะโอนถ่ายไปบริษัทมิกตรท,ทั้งซ่อมทั้งลายเนี่ย เขามองว่าน่าจะมีการล่าช้าเกิดขึ้นช่วงโอนหายเนี่ยเขาก็ใจดีบอกว่าเอ้ยกล้องโอลิมปัสทุกตัวที่มีวันหมดประกันอยู่ในเดือนธันวาก็คือเดือนหน้าเนี่ยเขายืดให้อีกเดือนหนึ่งเผื่อว่ามันซ่อมช้าเผื่อว่าโหติดต่อใครไม่ได้หรือมันติดปีหมงปีใหม่อีกเอออันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับผมก็แต่ว่าผมว่าช่วงแรกน่าจะทุลักทุเลท่านถ้ามองอย่างนี้นะเขาก็ยังเผื่อเวลาไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เสียไม่ได้อะไรอ่ะ ปีหน้าน่ะก็คือผ่านพิกาซัตและผ่านบิ๊กคเมร่านะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าบิ๊กคเมร่าก็คงจะมีถแถลงการที่มันเข้าใจง่ายกว่าน,นี้ออกมานะโดยที่มันมีความน่าสนใจในข่าวนี้ก็คือว่าเเขียนว่า o l y ิมปัสคอ p o ปอ t i เรชเนี่ยได้สรุปข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ JIP เกี่ยวกับโอน Own ธุรกิจหลังจากนี้จะเปลี่ยนชื่อ จาก o l y m p u ั Corporation เนี่ยเป็น OM Digital Solution Corporation อันนี้น่าสนใจนะครับหลายคนตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่ากล้องในปีหน้าที่ออกมาของ o l y m p u ัอาจจะไม่มีคำว่า o l y m p u ัสแปะอยู่บนกล้องออันนี้ต้องรอดูรายละเอียดทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าน่าใจหายมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแต่ว่าแน่นะคนที่ใช้กล้อง o l y ิมปัตมานานแล้วก็ทุกคนน่ยแฟนเรนวาทุกคนเน่ย ถ้าหลังจากนี้กล้องมันไม่มีคำว่าโอลิมปัสแต่อาจจะเป็นคำว่า OM หรือ OMD เป็นชื่อยี่ห้อเลยเนี่ยก็ถือว่าน่าใจหายอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าน่าใจหายมาอัน,นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอสมควรนะในแง่ทางจิตใจนะครับผมและก็อีกข้อหนึ่งที่แฟนๆโอลิมปัสหลายคนโอ้โหก็ช่างขุดเลอเกินนะครับก็คือเขาก็ไปดูว่าบริษัทพิกัสซัตเนี่ยเป็นยังไงความน่าสนใจก็คือว่าทุนจดทะเบียนโอ้โหเขาไปดูถึงไอ้นี่เลยนะทุนจดทะเบียนใน อมพันนิดเลยนะไปเซิร์ชกันมาโอ้โหแฟนปั๊เรานี่สุดยอดจริงๆทุนจดทะเบียนของบริษัทบิกซ์ซัทเนี่ยตอนนี้แค่หมื่นเดียว1 0,000บาทนะไม่ใช่หมื่นล้านนะไม่ตกศูนย์ด้วยนะหนึ่งมืนบาทนั่นหมายความว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเช่นแบบโอ้โหเจ้าทุกลุมตัวกันคุณไม่ซ่อมกล้องซ่อมให้เราไม่ดีกล้องตัวละหมื่นเจ้าทุกซักร้อยคนรวมเป็นล้านหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี้ยจะชดใช้ได้สูงสุดก็คือหมื่นบาทไม่ใช่หมื่นบาทต่อคนนะแต่ว่าทุกคน ดใช้ทั้งบริษัทเลยหมื่นหนึ่งซึ่งถือว่าน้อยเกินไปบริษัทระนาดนี้ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งก็ยังน้อยเกินไปนะครับตอนนี้แฟนปั๊ก็รอแล้วว่าหวังว่าปีหน้าบริษัทนี้จะเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยโอ้โหขนาดนั้นลุ้นเกินไปก็รอดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่าดีนะก็ยังดีนะครับว่าเราก็จะได้เห็นทิศทางต่อจากนี้ว่าอ,อ,อย่างน้อยมันมีที่ให้ซ่อมนะอย่างน้อยมันมีคนซ่อมให้กูเ้ยอะไรเงี้ยคนที่ถือของซิสเต็มโอลิมปัสอย่างน้อย,ย,อยกย ไม่ต้องรีบเทอย่างน้อยมันมัน,มนยังมีการขายต่อไปอีกแน่นอนในอนาคตนะครับแต่ที่ทางหลังจากนี้กล้องโอลิมปัสใหม่ๆที่จะออกมาในปีหน้าเนี่ยจะแปะอี่ห้อเป็นยังไงแล้วเขาจะสะโขบเป็นทิศทางแบบไฮเอ็นอย่างเดียวแบบที่มีข่าวรูเมอร์หลุดมาหรือเปล่าก็ออรอรายละเอียดเพิมเ่มเติมหลังจากนี้แล้วกันนะ ตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซ็ตไลท์룸คุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมือชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไวเบลารใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแค n นอนะครับผมได้จัดทำแคแนลพิคเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุกนะครับผมคุณสามารถนำมานไปยัดใส่กล้องแคแนลของคุณผ่านเ s Utility ทนะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวนะิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะ ในชุดจะมีฟิล์มลูกทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอเทตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่ รายละเอียดต่างๆอยู่ตรงเดสคริปชันใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ d onation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้แล้วรู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกําลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุ่นหุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอพระคุณมากครับ